สวัสดีค่ะพบกับซอนย่าวาไรตี้นะคะมาอัปเดตโครงการม.33เรารักกันนะคะขยายเวลากลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนไปจนถึงวันที่28มีนาคม2564นี้นะคะขยายเวลาลงทะเบียนม.33เรารักกันกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน2กลุ่มกลุ่มที่เคยลงทะเบียนและไม่เคยลงทะเบียนมาดูรายละเอียดดังต่อไปนี้เลยนะคะกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนแต่ได้ทำการลงทะเบียนไปแล้วเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ถึง7มีนาคม2564ที่ผ่านมาซึ่งกลุ่มนี้จะไม่สามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปเป๋าตังได้เพราะเป็นสิทธิเฉพาะรายบุคคลสำนักงานประกันสังคมจึงขอให้ผู้ประกันตนในกลุ่มดังกล่าวนี้รีบติดต่อสำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศเพื่อขอรับสิทธิ์ดังกล่าวอย่างครบถ้วนไม่ตกหล่นโดยได้ขยายเวลาการยื่นลงทะเบียนออกไปอีกจนถึงวันที่24มีนาคม2564นี้เท่านั้นนะคะกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนและยังไม่เคยลงทะเบียนเลยขอให้เข้ามาติดต่อเพื่อลงทะเบียนที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครที่จังหวัดที่สาขาทุกแห่งทั่วประเทศที่ท่านสะดวกภายในวันที่15ถึง28มีนาคมนี้นะคะทั้งนี้ขอให้ผู้ประกันตนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนทั้ง2กลุ่มนำบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดที่ยังไม่หมดอายุมาเพื่อลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ด้วยตัวเองเท่านั้นไม่สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาลงทะเบียนแทนได้โดยสำนักงานประกันสังคมได้จัดเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกพร้อมให้คำแนะนำปรึกษารับเรื่องการลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นทุกวันค่ะก็สำหรับท่านใดที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะก็ฟังรายละเอียดดังนี้แล้วนะคะก็รีบไปที่ประกันสังคมนะคะพร้อมกับนำบัตรประชาชนไปด้วยนะคะกลุ่มที่เคยลงทะเบียนไปแล้วให้คนอื่นลงให้นะคะแต่ว่าตัวเองไม่มีสมาร์ทโฟนก็ให้ไปติดต่อนะคะไปติดต่อภายในวันที่24มีนาคมนี้เท่านั้นนะคะอีกกลุ่มก็คือกลุ่มที่2กลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วก็ยังไม่เคยลงทะเบียนเลยก็ให้รีบไปติดต่อเพื่อลงทะเบียนภายในวันที่15ถึง28มีนาคม2564นี้นะคะและทั้ง2กลุ่มนี้ให้นำบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดที่ยังไม่หมดอายุไปด้วยนะคะและไม่สามารถมอบอำนาจได้นะคะไม่สามารถมอบอำนาจได้ต้องไปด้วยตนเองเท่านั้นนะคะซอนย่าวาไรตี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ซอนย่าวาไรตี้แล้วก็ซอนย่าวาไรตี้กรุ๊ปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ